เอาเรื่องจริงพ่อนี่โอ้ยเรื่องจริงเห็นไหมผมหวานเอาเนี่ยท่านน่ะใส่เกลือไว้นะพ่อเอาปลาใส่เกลือไปกินไหมปลาที่ยังไว้นั่นเดี๋ยวเอาไปด้วยเห็นไหมเดี๋ยวฟังไปเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวฟังร้อนเดี๋ยวฟังร้อนไม่มีคำพูดที่เสืออยากให้คุณได้เยอะจะฟังร้อนพูดถูกได้ไงวันนี้เดี๋ยวให้พ่อดูพูดถูกได้ไงวะสามคนมีแล้วก่อนเราเคยไม่พูดถูกได้ไงวะผมได้เยอะเลยเนี่ยให้แฟนแล้วให้ฟังเอางี้ดีกว่ามันพูดถูกได้ไงงี้ดีกว่าเนื้อสิพูดได้ไงก็เนี่ยกับแปลกงงแล้วพอพูดตรงจุดเนี่ยที่ว่าที่มันสิ่งที่เจอที่สิ่งที่สี่นั่นแหละสิ่งที่นั่นแหละมันจะผมจะระลึกถึงตรงเนี้ยป้ายนี่ต้องทำเองไหมไว้ข้างหน้าที่มันขาดอ่ะหรือป้ายแค่นี้ถ้าเผื่อมีบุญเขาเจ้าของเขามาดูเองป้ายขายเนี่ยป้ายแม่ขายเนี่ยถ้านั่นคุณหารว่าไงถ้าแต่เท่านี้มันก็ได้แต่ว่าถ้าทำใหญ่อีกหน่อยก็ดีดีนะครับมันให้มันจะบังตาครับบังตาไหมเลื่อนมาถ้าใส่ต้นเสาเนี่ยต้นเสานี่แล้วถ้าว่างแวะไปถามให้แม่หน่อยทำมาแล้วให้แม่หน่อยได้มากี่ร้อยแม่โอนให้แต่ตอนนี้ฝากไอ้นั่นเองแม่โอ้ยครับโอ้มีแม่ให้ตลอดเลยก็ให้ตามกำลังแม่นั่นแหละแม่เงินเดือนมันเกษียณมันน้อยลงแล้วแม่ก็มีใจครับอันนี้ไปรอสาธุเอาละสาธุดูดีนะเลขมันมีนะมันมีเลขนะมันมีเลขนะเจอของแท้เหรอเพื่อนนั่นล่ะนี่ไปทำไมแม่เดินได้แม่เนี่ยเพื่อนสาบให้แม่เดินไม่ได้ค่ะหากไหนแม่เดินได้แม่เนี่ยหน้าบี้ทำไมครับฮะหน้าบี้ทำไมบี้ใจอย่าลังเกียจเราปวดบุหรี่แล้วมีเหตุผลอยู่ได้เป็นยาได้นี่ครับเอาล่ะแต่ว่าก็มันจะเจอแต่ของแปลกๆครับของแปลกก็ของดีขนาดผมซื้อข้าวหักกินนะเขาดูถูกว่าเอาข้าวไก่มากินนึกว่างั้นเขาช่างไหมก็อิ่มเหมือนกันนะให้พ่อปากายไปนั่นผมนั่นไว้แล้วครับครูเอาตะเนื้อนั่นไว้แล้วค่ะมันไม่มีที่ทำเพื่อนพักโรงแรมเพื่อนพูดให้เจ้าของได้เยอะๆให้คนเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียแม่ก็ไม่มีใครทำพ่อเขายุ่งไปดูบ้านให้ลูกโอ้ครับแล้วหลานเป็นไงบ้างครับหลานก็เนี่ยหลานให้ท่านลงมาดูแต่มันเป็นผื่นไงผื่นแพ้หน้าคันเอาละก็คุยกันด้วยได้เรียวแรงแข็งขันด้วยนี่คือก็เรียกว่าทุนที่มีกำลังใจเยอะนะผมทุนที่แท้จริงคือทุนที่ได้มาจากกำลังร่างกายเราเนี่ยครับแล้วยังมีคนที่คิดดีอยู่แล้วด้วยดูจะประกอบกันนะทีนี้ลูกหลานจะเจริญงอกงามทำอะไรก็จะขึ้นจะเกินดีคิดดีลูกหลานดีค่ะผมทุกวันเนี่ยคือหนึ่งถ้าซื้อข้าวเขากินนี่นะข้าวหักเนี่ยมาโลละ18บาทหรือเท่าไรเดี๋ยวนี้ขึ้นมาละ25โลร้อยอะไรดิเขายังเขาพูดนะว่าอยากให้ผมเอ่ยชื่อเขาตัวนี้โอ้กินข้าวไก่เพราะงั้นจ้างเขาหลายวิตามินอ่ะโอ้ก็เห็นว่าอันนี้แม่มีบุญได้มาแม่จะแบ่งให้ใช้อยู่ครับแม่เป็นไรก็ผมอยู่ครอบครัวไม่ได้สนใจอะไรก็อยู่อย่างนี้อยู่บ้านครับเราเจอเขาเองครับโอเคเราได้เรี่ยวแรงจะทำอะไรจะเป็นการขุดครับเป็นการหว่านครับหว่านแล้วก็หว่านไปเดี๋ยวมันก็จะเกิดนี่คือความที่มหัศจรรย์สิ่งหนึ่งนะแต่เนี่ยผมมาคิดเมื่อกี้เนี่ยผมยังได้นั่นเลยครับไม่เอากินโอ้ปีหญิงได้เลยไปนวดมาก็คือเก้าไอ้นี่มาลองเอาอะไรเอาเชือกอะไรวัดดูนะขาให้ใหญ่กว่านี้ลองไปถามดูราคาประมาณเท่าไหร่ตอนนั้นแม่ครับไม่พูดถึงตอนว่างนั่นแหละครับครับตอนไปร้านน่ะนะตอนนั้นแม่ทำแค่ร้อยกว่าบาท
ก็เนี่ยก็บล็อกมันนั่นแหละมันก็บล็อกเอาไว้แล้วเนี่ยก็เท่ากับบล็อกนั่นแหละต้องทำให้มันโล่งๆไว้อีกหน่อยนึงเมตรครึ่งสองเมตรครับเท่ากับบล็อกพอดีนั่นแหละโอ้มันก็เนี่ยมันก็มองเห็นเต็มตามองเห็นเต็มตาครับกิ่งไม้ที่มันบังก็แคร่ซะหน่อยว้าวกว่าเนี่ยพอดีจะงามครับครับได้เดี๋ยวพรุ่งนี้จะถามพรุ่งนี้จะส่งน้ำเวลาว่างๆมาแหละต้นมะเกลือดีนะให้รู้จะอยู่พญานะครับรู้ว่าต้นมะเกลือเนี่ยมันดีไอ้พวกไอ้สัตว์เล็กตัวน้อยที่มันเป็นพิษเป็นภัยเนี่ยแล้วมันจะปราบเองธรรมชาติมันเป็นอย่างนั้นครับธรรมชาติเป็นหน้าฝนมันแก่แล้วเก็บไว้เขาไปหว่านฝนครับหรือหาต้นเล็กๆมาหน้าฝนนั่นแหละเดี๋ยวมันตายฝนตกสักหน่อยแล้วนะไหนเราพูดกันไว้ครับก่อนนึกกันได้โอ้ยฝนตกอันนี้ประมาณนั่นต้นแม่แล้วมันจะหายไปทีน้อยสองน้อยครับเพราะว่าไอ้นั่นตรงนั้นนะผมขนาดเอารถน้ำขึงไว้นะก็ยังลื้นโอ้ปวดเอาเสาหินไปฝังไว้ครับต้นไม้เก่าแก่มันจะหายหมดหายหมดคนหลังต้นไผ่เต็มอยู่นะเต็มเขาเอาหน่อไปกินหมดเลยของไม่ทันเขาคนดูแลไม่ทันเขาเลยอ๋อไม่เดี๋ยวไปดูเฉพาะไปเอาดูเห็ดเห็ดตรงนั้นได้กินได้ไหมครับได้กินบางตาคนอื่นจะของได้กินคนอื่นเขาไม่ค่อยรู้ผมได้เห็ดได้นะพ่อนะตรงนั้นต้นอะไรเขาเรียกต้นอะไรเนี่ยถ้าอยากจะกินเยอะเนี่ยเวลามันสุกก็ไปหว่านตรงนั้นโอ้ครับจะบอกให้รู้มันเป็นอาหารของมันครับพูดน้ำทากันไว้ให้พ่อได้กินไปไหมพอไหมดีเลยพอดีแล้วพอแรงแรงเยี่ยมยอดเยี่ยมยอดเยี่ยมถือว่าเป็นสิ่งที่นะเวลามันถึงเวลามันจะมาจนจบกันพ่อเนี่ยเมื่อบุญของเจ้ามันถึงอะไรก็ห้ามเจ้าไม่ได้คำนี้ครับโอ้ครับน่าจดจำมากคำนี้ครับเมื่อบุญของฉันมาถึงอะไรก็ห้ามฉันไม่ได้หรอกโอ้ผมจะจำคำพูดไว้ตลอดด้วยใช่ใช่อันนี้ก็ไม่มีอะไรหลังจับแล้วก็หายแล้วครับไม่เจ็บแล้วไม่เจ็บแล้วผมงงที่วิ่งได้ทีนี้แล้วพอเห็นต้นผมเดินมานั้นนะโอเคนะครับไปเนี่ยครับโอเคไปละทีนี้แล้วความยินดีครับให้แข็งแรงขอบคุณมากครับถือว่าปกปักรักษาแถวนี้ด้วยดูไว้แม่นี่ผมห่วงต้นจานอย่างเดียวครับ